สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสูงแห่งใหม่ในย่านใจกลางเมืองติดถนนราชดำริอีก1อาคารและโครงการนี้ก็คือ Grand Center Point ราชดำริ2ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโรงแรมขนาดใหญ่โดยบริษัท LH Mall and Hotel จำกัดหรือ LHMH ในเครือ Land & House นั่นเองนะครับตัวโครงการเขาก็ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ3ไร่ริมถนนราชดำริประมาณ250เมตรจากแยกราชประสงค์เป็นที่เช่าจากวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งในอดีตที่ดินแปลงนี้เคยเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเพนินซูล่าพลาซ่าที่ถูกรื้อถอนลงทั้งหมดในปี2565เพื่อเปิดทางให้กับโครงการใหม่แห่งนี้ครับโครงการ Grand Center Point ราชดำริ2นี้ก็มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 4,600 ล้านบาทเป็นการต่อยอดในลักษณะส่วนต่อขยายจากโรงแรม Grand Center Point ราชดำริ1เดิมที่ตั้งอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่ในฝั่งโครงการใหม่จะพัฒนาให้หรูหรามีระดับมากกว่าโรงแรมเดิมนะครับตัวโครงการเขาก็ออกแบบเป็นอาคารสูง40ชั้นมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องล้อไปกับอาคารเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นสีสันการตกแต่งต่างๆไปจนถึงโดมบนยอดอาคารโดยจะมีห้องพัก509ห้องพร้อมห้องจัดเลี้ยงห้องอาหารห้องสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครับณช่วงปลายเดือนเมษายน2567ตัวอาคารเขาก็ได้ก่อสร้างไปประมาณ10ชั้นแล้วโดยตามแผนงานก็จะใช้เวลาสร้างรวมประมาณ3ปีซึ่งก็มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2569และเปิดให้บริการต้นปี2570ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการตึกสูงที่จะเข้ามาช่วยเติมความคึกคักรองรับธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวในย่านระดับโลกอย่างราชดำริได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์และกด subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ